ิดบ้านบนดอยของริชชี่อรเนศโดนด่าแรงจนจำฝังใจค่ะต้องบอกว่าสำหรับบ้านบนดอยของริชชี่วันนี้จะพาทุกคนมาติดตามเรื่องราวนะคะหลังเกิดประเด็นดราม่าเป็นนางเอกเรื่องเยอะจนต้องมีการปรับตัวมากมายอมร้อนในกล่าวถูกพิธีกรฝีปากกล้า อย่างมาอ่อนนภานั้นออกมาแฉความเรื่องเยอะและก็ความที่ตอบกลับชาวเน็ตในระบุทำนองที่ว่าอย่าให้พูดเยอะเลยเพราะไม่อย่างนั้นนางเอกจะได้กลับดอยกับเรื่องราวดังกล่าวทำให้ริชชี่เป็นที่เอ่ยถึงอย่างมากค่ะพี่มาไม่ต้องขอโทษหนูแต่บ้านหนูอยู่บนดอยบ้านหนูสวยมากๆโดยก่อนหน้าสาวริชชี่เองนั้นก็เคยเปิดเผยค่ะว่าครอบครัวนั้นทำธุรกิจไร่ชาอยู่ที่เชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านบนดอยของริชชี่ที่สวยงามและน่าไปเที่ยวสุดๆเลยทั้งนี้วันนี้เราก็เลยไม่พลาดค่ะเก็บภาพมาฝากกันด้วยจะเป็นอย่างไรกับบนดอยปู่หมื่นที่น่าอยู่มาติดตามรับชมกันค่ะ